ชมคะเวลาที่เราขับรถผ่านจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาเราจะเห็นกังหันลมต้นใหญ่ๆนะคะเกือบ300ต้นค่ะนั่นแหละค่ะเขากำลังทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดก็คือลมค่ะวันนี้พามารู้จักกับผู้นำด้านพลังงานลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Wind Energy Holding เขามีรายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานลมนะคะปีหนึ่งกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะและจากนี้ไปอีก3ปีนะคะตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ถึง 15,000 ล้านบาทต่อปีค่ะณวันนี้นะคะ Wind Energy Holding มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น717เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็เตรียมจะขยายเป็น 1,500 เมกะวัตต์ใน5ปีข้างหน้าพาไปคุยกับ CEO ของ Wind Energy Holding คุณณัฐพสินค่ะนัทประสิทธิ์คะ Wind Energy Holding เป็นใคร Wind Energy Holding เนี่ยเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานลมของประเทศไทยเราจ่ายไฟให้กับภาครัฐเฉพาะที่มาจากพลังงานลมเนี่ย 46% ครับเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานลมที่ผลิตได้ในประเทศไทยมาจากเราครับก็ถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งด้านพลังงานลมใช่ครับเรามีกี่เมกะวัตต์คะแล้วก็แนวคิดในการขยายกำลังการผลิตเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยกำลังติดตั้งเรามี717เมกะวัตต์ครับแผนในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเพิ่มกำลังการผลิตเองเรามีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของที่ดินเทคโนโลยีต่างๆนะครับเตรียมพร้อมที่จะยื่นกับทางภาครัฐนะครับขอขายไฟเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เมกะวัตต์โดยรวมณวันนี้มีกำลังการผลิตตัวไฟฟ้าจากพลังงานลมเนี่ย717เมกะวัตต์นะคะแล้วก็มีแผนว่าจะขยายเป็น 1,500 เมกะวัตต์ภายในเมื่อไหร่คะในอีกช่วง 5-7 ปีข้างหน้าครับอีกไม่กี่วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนี่ยก็จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนทั่วไปทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะรวมถึงชีวภาพด้วยนะคะตัวนี้ Wind Energy สนใจอะไรบ้างแน่นอน Wind Energy เนาะเราสนใจพลังงานลมเป็นหลักแต่ว่าเราเริ่มขยายออกมาดูธุรกิจพลังงานอื่นๆด้วยเช่นกันครับรอบนี้เองเรามีการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เข้ามาร่วมจะสร้างเสถียรภาพในการจ่ายไฟกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นแสดงว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะยื่นขายไฟทั้งพลังงานลมแล้วก็เป็นโซล่าแบบมี energy solid system ด้วยใช่ครับกี่เมกคะที่ Wind Energy จะเสนอขายตัว Wind อย่างเดียวเนี่ย810เมกะวัตต์ครับสำหรับส่วนที่เป็นตัวโซล่าและมีการนำแบตเตอรี่เข้ามาร่วมเนี่ยประมาณสัก60เมกะวัตต์ครับที่เราสามารถจะเข้าไปร่วมเสนอขายณวันนี้เนี่ยใครคือผู้รับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดจาก Wind Energy ความเสถียรภาพของรายได้ผู้ซื้อไฟจาก Wind Energy Holding ทุกวันนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมดนะครับและแน่นอนในลำดับต่อไปในแผนพัฒนาโครงการเราก็จะเป็นกฟผ.เช่นกันที่ผ่านมาเราสามารถสร้างรายได้ต่อปีจากการขายไฟเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็10,000ล้านแหละต่อปีต่อปีครับฟังคุณณัฐประสิทธิ์พูดแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเส้นทางปูด้วยกลีบกุหลาบเลยจริงๆแล้วความเสี่ยงของธุรกิจด้านพลังงานลมเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันมีมากน้อยแค่ไหนความเสี่ยงสำคัญเนี่ยมาจากฝั่งโอเปอเรชั่นการดูแลกังหันลมการดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าเป็นอย่างไรข้อดีคือเรามีทีมภายในที่แข็งแกร่งมาช่วยซัพพอร์ตบางท่านอยู่ตั้งแต่เริ่มโครงการแรก10ปีที่แล้วรวมไปถึงเรามีการใช้ผู้ผลิตกังหันลมหลายๆคนมาดูแลระบบดูแลความสามารถในการผลิตไฟให้เราซึ่งตัวนี้เองครับเป็นตัวที่เราแตกต่างจากรายอื่นแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็มีความสามารถในการผลิตไฟที่สูงแต่ความเสี่ยงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมคะถ้าเราขับรถผ่านทุ่งกังหันลมเนี่ยถ้ากังหันไม่หมุนก็แปลว่าไม่ได้ไฟถูกครับเราบริหารจัดการสถานที่ในการติดตั้งกังหันลมยังไงต้องบอกว่าเวลาขับไปกลางวันไม่หมุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแปลกเพราะว่าปกติหมุนหลักๆกลางคืนไฟ 70% โดยประมาณมาจากกลางคืนการเลือกสถานที่เรามีแผนที่ลมที่บริษัทมีอยู่นะครับเราเก็บตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนเริ่มก่อตั้งเราเป็นเจ้าแรกในไทยเราเก็บไว้เรามีการเทียบต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ตัวนี้เองครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยให้เราเลือกที่สำหรับโครงการในอดีตด้วยแล้วก็สำหรับโครงการในอนาคตด้วยเช่นกันครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นเยอะๆของ Wind Energy นี่อยู่แถวๆชัยภูมิชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาครับแล้วที่จะขยายการลงทุนใหม่จะขายไฟให้กกพ.นี่โซนไหนคะโซนนครราชสีมากับชัยภูมิคนเยอะแล้วแน่นอนเรามีเพิ่มโซนตรงนั้นด้วยเรามีโซนจังหวัดอื่นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นภาพของโรงไฟฟ้าวินเนี่ยอยู่หลายๆที่หลายๆภาคเรามีไปภาคตะวันตกด้วยเรามีออกไปทางอีสานขึ้นไปอีกแต่แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องมีลมเพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองความสามารถในการทำกำไรของ Wind Energy เองกี่เปอร์เซ็นต์คะหลังหักค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการดูแลระบบเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ80หักค่าใช้จ่ายในการบริหารหักดอกเบี้ยหักทุกอย่างเนี่ยเหลือ 40% เป็นตัวธุรกิจที่ทำกำไรได้สูงเพราะว่าไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถ้ามีลมเพียงพอนะคะก็จะมีกระแสไฟฟ้าให้ขายนั่นเองพลังงานแสงอาทิตย์นี่จะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่คะอันนี้เราต้องรอทางภาครัฐนะครับว่าถ้ารับซื้อเนี่ยจะให้เราเริ่มจ่ายไฟเมื่อไหร่แต่ต้องบอกว่าบริษัทมีความพร้อมครับพร้อมขึ้นทุกโครงการเลยครับการขยายธุรกิจตรงนี้เนี่ยจาก717เมกะวัตต์นะคะจะขยายเป็น 1,500 เมกะวัตต์ตรงนี้แหล่งเงินทุนมาจากไหนคะแน่นอนครับเหมือนโรงไฟฟ้าทั่วไปเลยเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งเดี๋ยวเราคงต้องมีการคุยกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆในการปล่อยกู้นะครับแต่อีกส่วนนึงแน่นอนต้องใช้เงินทุนของบริษัทภายในซึ่งต่อปีเนี่ยบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านต่อปีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงส่วนเพิ่มที่เราขอเรสฟันในการออกจำหน่ายหุ้นกู้นะครับในรอบนี้อีก 2,000 ล้านบาทก็จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการเตรียมไปพัฒนาโครงการครับรวมไปถึงรองรับการลงทุนในธุรกิจอื่นด้วยเช่นกันออกหุ้นกู้ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ให้ผลตอบแทนยังไงคะตอนนี้ดอกเบี้ยเราเนี่ยร้อยละ 6.75 ครับเป็นอายุ2ปีคือเรามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงแต่ว่าเราเชื่อว่าความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการชำระหนี้เรามีแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ชมคะได้รู้จักกับ Win Energy Holding กันไปแล้วนะคะ